ฮ้ยวันนี้ร้อนจังเลยอยู่ในนี้แล้วมันไม่ค่อยแอร์เสียหรือเปล่าเนี่ยแหมมันไม่มีใครอยู่ในนี้เลยงั้นเดี๋ยวเราไปเดินช็อปกันดีกว่าป่ะวันนี้อยากได้เสื้อผ้าใหม่ๆมาใส่จังจะได้ดูเลิศหรูกว่านี้หน่อยอะไรเนี่ยแหมนี่จะถามสองคนนี้ดีกว่าเอ้ยมีร้านไหนเขาขายของ10บาทกันบ้างอะไรนะร้านที่ชื่อที่ซื้อที่ชื่อเขาบอกว่าร้านที่ชื่อ10ช็อปไหนลองเข้าไปดูสิ10ช็อปเอาละครับวันนี้เรามาช้อปปิ้งกันดีกว่านะครับอยู่บ้านนะครับก็จะเป็นการช่วยชาติด้วยนะครับอยู่บ้านนะครับเลือกซื้อของจาก10ช็อปนะครับแอปน้องใหม่นะครับเพิ่งจะมานะครับแล้วก็นี่นะครับนี่สินค้ามีอื้อเลยนะครับมีสร้อยทองนะครับจากเป็นพันเหลือ10บาทสเปรย์กันแดดเหลือ10บาทหูฟัง Oppo เหลือ10บาทน้ำหอมนะครับเหลือ10บาทรองเท้าแตะหนังเหลือ10บาทเอาไว้ฟาดหน้าจอแดนแล้วก็อันนี้นะครับนาฬิกาข้อมือหมาไม่ใช่นาฬิกานั่นมันวอทช์ด็อกอันนี้นาฬิกาข้อมือกันน้ำนะครับ10บาทนี่ที่หนีผมนะครับเอาไว้หนีผมนะอย่าไปใช้หนีอย่างอื่นนะเหลือ10บาทนี่เหลือเพียบเลยเนี่ย10บาทนะครับแต่แล้วก็จะมีสินค้าที่เป็นพวกแบบผมคิดว่าน่าจะเป็นประมาณโหมดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันต้องลองเข้าไปดูนะครับนี่เลยนะครับกิจกรรมวันนี้นะครับเป็นกิจกรรมของโบนัสนะครับฟรี500บาทนะครับก็จะเป็นประมาณนี่ภายในครั้งที่1หรือ6นะครับเติมต่อเนื่อง1ครั้งการเติมเงินครั้งที่7จะกลับไปครั้งที่1และเริ่มต้นเซสชั่นใหม่นะก็คือเริ่มใหม่อีกรอบนึงนะครับเมื่อเติมเงิน500บาทสมมุติเติมครั้งที่1ไป500บาทบวก30บาทก็จะเป็น530ได้เพิ่มมา30ครั้งที่2 500บาทบวก60ครั้งที่3 500บาทบวก80ก็เติมครั้งที่3เติมครั้งแรก500เพิ่ม30เติมครั้งที่2อีก500ได้60ได้เพิ่มอีก60บาทเติมครั้งที่3 500ได้มาเพิ่มอีก80บาทเติมครั้งที่4เป็นบวกอีก100นึงครับก็จะเป็น600เติมครั้งที่5 500บวก110ก็จะเป็น610เติมครั้งที่6นะครับ500บาทบวก120บาทก็เป็น620บาทผมจะขึ้นแบนเนอร์ให้ดูชัดเจนนะครับอันนี้มันแตกๆแล้วด้วยเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูนะครับแล้วก็ต่อไปจะเป็นการลงทะเบียนนะครับอันนี้ของก็เยอะมากเลยเนี่ยเลือกซื้อกันไม่ถูกเลยบางอันก็ใกล้หมดแล้วนะระวังรีบซื้อด้วยเดี๋ยวแบบวันนี้ไม่เอาอ่ะพรุ่งนี้ค่อยมาดูดีกว่าอ้าวสมมติหายหมดเลยเพราะว่าซื้อไปหมดแล้วนะไม่มีเราซื้อไม่ทันโอเคก็จะมีคำว่าข้างล่างนะครับไอ้ตรงนี้เนี่ยมันจริงๆมันเป็นแอปในมือถือนะแล้วก็จะมีหลายหมวดให้นะครับอย่างแนะนำนะครับไอ้นี่แนะนำหมวดแนะนำสินค้ามาใหม่นะครับแล้วก็อันนี้ก็คืออันนี้หมวดของอันนี้กำลังจะเต็มนะครับนี่อันนี้กำลังจะเต็มก็พวกนี้แหละเต็มเนี่ยจอ Xbox X Series เนี่ยอู้แล้วก็มีการเรียงราคานะครับนี่เรียงราคานี่อ่ะเรียงราคาอันนี้ต้องใช้คะแนนซื้อแล้วเนี่ยดิมีคะแนนด้วยมีระบบคะแนนด้วยนะนี่โซนแย่งกันซื้อนี่อันนี้อ๋ออันนี้ก็คือโซนแย่งกันซื้อนี่เองไอ้ที่มันเป็นแถบๆเหมือนเกตหลอดเนี่ยมันคือโซนแย่งกันซื้อครับแล้วก็โซนซื้อโดยตรงอันนี้ก็จะเป็นราคาพวก10บาททั้งหลายนั่นแหละก็จะมีให้เลือกมากมายหลากหลายชนิดนะครับต่อมาก็จะเป็นล่าสุดนี่เพิ่งลงไปนะครับกำลังคำนวณนะยังไม่มีราคายังเพิ่งประกาศไปเนี่ยอ๋อ
แล้วก็โซนแลกคะแนนนะครับอันสุดท้ายเอาคะแนนเนี่ยไปซื้อคะแนนได้จากไหนจะมีวิธีบอกอยู่นะครับนี่เติมเงินรับคะแนนเมื่อเติม100บาทรับไปเลย10คะแนนนะครับนี่ชวนเพื่อนแลกคะแนนนี่ไงที่เชิญเพื่อนเดี๋ยวก็จะได้1คนลงทะเบียนสำเร็จก็จะได้5คะแนนเช็คอินวันละครั้งก็ได้อีก1คะแนนนะครับคะแนนสามารถใช้ได้ในโซนแลกคะแนนเท่านั้นนะครับไม่สามารถถอนหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ก็คือจะมีหมวดของมันแค่โซนแลกคะแนนอันนี้ที่ใช้ซื้อเฉพาะอันนี้ได้อย่างเดียวเราไม่สามารถเอาไปทำอย่างอื่นได้เอาเฮ้ยออกเลยดื้อนะดื้ออ่ะสนใจแล้วอยากซื้ออยากทำยังไงไปที่ตรงนี้นะครับคำว่าบัญชีแล้วก็ไปที่นี่เดี๋ยวผมออกจากระบบให้ดูก่อนจากระบบเสร็จปุ๊บเราก็กดลงทะเบียนนะครับจะขึ้นมาทำมะเขืออะไรออกไปพอลงทะเบียนแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นหน้านี้นะครับถ้ากำลังจะลงทะเบียนก็จะเป็นหน้านี้ขึ้นมาแล้วหน้านี้ก็จะต้องเป็นเมื่อกี้มันเรียกอะไรก็รู้อันนี้ก็เป็นป้อนหมายเลขโทรศัพท์นะป้อนอันแรกไปก่อนก็จะเป็นโบ66ก็คือเป็น00นั่นแหละเป็น0เป็นเบอร์0นั่นแหละไม่ต้องใส่ไอ้นี่นะครับสมมุติเราเป็นเบอร์0 080ก็ใส่เลข80ไปเลยนะตัด0ทิ้งไปตัดเลขข้างหน้าทิ้งออกอ่ะเข้าใจไหมแล้วใส่เลขที่2เข้าไปใส่ไปเสร็จปุ๊บเราก็มาใส่โค้ดตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเลขตรงนี้นะครับทางขวามือ4674เนี่ยใส่ไปแล้วก็พอใส่2ข้างบนเสร็จปุ๊บก็กดส่งรหัสยืนยันนะครับมันก็จะไปโผล่ที่ OTP ที่เบอร์มือถือที่เราใส่ไปอันแรกเนี่ยพอ OTP มาปุ๊บเราก็มาใส่ช่องนี้นะครับโอ้ไอ้นี่ทะลึ่งขึ้นมาจังอ่ะทีนี้อันล่างนะครับก็ใส่รหัสผ่านไปแล้วกดลงทะเบียนทันทีนะครับเราก็จะได้ลงทะเบียนนะครับต่อมาการเติมเงินเวลาเราเข้ามาแล้วนะการเติมเงินจะอยู่ทางขวาบนนี้เติมเงินอันนี้ก็จะเป็นเติมด้วยบัตรเครดิตแบงก์อะไรอย่างนี้นะครับพวกบัตรเครดิตทั้งหลายพวกมาสเตอร์การ์ดอะไรพวกนั้นนะครับส่วนอันบนก็จะเป็นQR code นะครับก็ใครอยากสแกนง่ายๆก็ใช้อันนี้เอานะครับเติมเงินนะครับก็จะมีให้เลือก100 200 500 1,000 2,000 5,000 นะครับอยากใส่เท่าไหร่ก็จัดไปนะแล้วทีนี้ต่อมาเราเติมเงินอะไรเรียบร้อยแล้วกำลังจะสั่งของแต่โอ้ลืมไปเรายังไม่ได้ใส่ที่อยู่เลยแล้วเขาจะไปส่งที่ไหนล่ะจะไปส่งที่นอกอวกาศหรือยังไงนะไม่นะเราต้องกดเข้ามานะครับที่หน้าเมื่อกี้อันเมื่อกี้ทันป่ะเมื่อกี้ทันไหมนี่กดมาหน้าเราก่อนนะมาหน้าบัญชีเราก็มาที่ตั้งค่าแล้วก็มาที่อยู่สำหรับการจัดส่งแล้วก็ใส่ที่อยู่เข้าไปอันนี้ก็จะเป็นชื่อที่ผู้รับนะครับก็คือชื่อเรานั่นเองนะครับก็ใส่ไปนะครับใส่ไปนายใส่ไปนายพ่อใครชื่อมิ่งขออภัยด้วยอ่ะแล้วนี่ก็เป็นพื้นที่นะครับพื้นที่ก็คือประเทศนั่นแหละมันเลือกได้ที่เดียวนั่นแหละเราจะเลือกอวกาศก็ไม่ได้นะเลือกราชอาณาจักรไทยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นจังหวัดนะครับก็ใส่ไปอยากไปอยู่ที่ไหนก็ใส่ไปพระนครศรีอยุธยาใส่ไปนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นอำเภอนี่อยู่ที่ลาดบุหลวงอ่ะใส่ไปนะครับอยู่คลองพระยาบันลือใส่ไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็ที่อยู่ก็จะเป็นใส่ไปนี่ที่อยู่ใครวะรหัสไปรษณีย์ใส่ไปนะแล้วก็เลขนะโทรศัพท์ใส่ไปปึ๊บๆๆเรียบร้อยนะแล้วก็กดเพิ่มไปนะครับมันก็จะปึ้งอ้าวเบอร์ไม่ถูกโอเคนะอันนี้ทำให้ดูเฉยนะครับผมทีนี้ก็เรียบร้อยนะครับมันก็จะมาอยู่ตรงช่องนี้นะครับสำหรับใครที่นะครับอยากจะใช้อยากจะซื้อแอปในช็อปแอปนี้นะครับก็กดมาที่ใต้ description ใต้คลิปนะครับ
จะมีลิงก์คำเชิญของผมอยู่นะครับก็คุณผู้ชมก็สามารถคลิกเข้ามาดูได้นะครับแล้วก็โหลดแอปมาใช้นะครับก็ช็อปกันขอให้ช็อปกันให้สนุกนะครับโอเคนะครับก็วันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบายขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ